หลังจากรูปใส่เสื้อแล้วที่เราเพ้นท์ให้ถึงทางประตูใช่ครับใช่อันนี้เราได้เห็นอะไรที่น้องโพสต์เรียบร้อยหรือว่าจริงๆเขาก็ใส่อันนี้น่าจะใส่อีกหลายๆครั้งแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นรูปแรกที่แบบอาจจะเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยว่าเป็นเสื้อตัวนั้นอะไรเงี้ยมีแฟนๆลุ้นกันตั้งนานกว่าจะแบบจริงก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรครับแต่มันก็แค่แบบเป็นของที่เราทำให้เฉยแต่เป็นเสื้อตัวรู้ใจของเขาเลยหรือเปล่าก็เราก็ดีใจที่เขาใส่อะไรเงี้ยบ่อยแค่ไหนครับฮะเราได้เห็นบ่อยก็คงไม่ทุกวันไม่ทุกวันใส่ตามโอกาสก็ดีใจแบบหลายๆคนที่คงนอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็คงได้เห็นแล้วก็ดีครับเราถ่ายเองครับเราก็เลยไม่รู้จะเอารูปไหนดีรูปนั้นมันเหมือนแบบเหมือนนักร้องอัลบั้มอะไรสักอย่างเราก็เลยเลือกมาอะไรเงี้ยนอกจากเป็นรูปแล้วมีความหมายอะไรที่ดีซ่อนไว้ความหมายดีคือก็ตั้งใจทำให้นะครับแล้วก็เราก็ทำเองทุกอย่างแต่ว่าเราก็สั่งบล็อกสั่งอะไรเงี้ยลงทุนเองทำเองประมาณนั้นนะครับจริงๆมันก็แบบไม่ได้แบบอะไรก็เป็นมูลค่าทางใจมากกว่าอันนั้นเขาจะทำเป็นเสื้อคู่ใส่บ้างไหมไม่ค่อยยังไม่ได้คิดเรื่องอันนี้ครับผมใช่มากก็อันนี้ทำให้ตามโอกาสมากกว่ามีโอกาสได้เห็นเขาเป็นจักรแฟนหรือยังครับท่านเด็กยังเลยครับยังก็เห็นว่าเขาใส่ก็พอแล้วครับผมแฟนเขาไปแซวแฟนเขาแบบเขาไปแซวอย่างครับก็ครับผมดีได้แบบทักไปหาหรือยังได้เห็นแล้วนะไม่ใส่เสื้อก็ทักไปอะไรอย่างนี้ครับทักไปใช่ฮะก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกใช่อะไรอย่างนี้ครับอย่างโมเมนต์ที่เสร็จเราพยายามจะหาคำอะไรมาให้น้องอะไรตลอดบางทีผมก็บอกกันตรงๆครับอันไหนมีให้ก็บอกอันไหนไม่มีให้เราก็บอกว่าเราไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่โอกาสมากกว่าไม่ได้ทำตอนนี้ไปทำวันข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยพอเห็นเป็นเสื้อตัวโปรดแบบนี้เขาใส่บ่อยๆนี่ได้เด่นรู้สึกไงบ้างครับก็ชื่นใจแหละครับก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้ใส่ตัวเดียวพอแล้วตัวเดียวพอตัวเจ็ดวันอย่างเงี้ยเจ็ดตัวต้องเสียค่าบล็อกเพิ่มก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วเหมือนกันก็จะได้รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงคือเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความสมบูรณ์แบบหรืออะไรก็ตามยังไงก็หวังว่าอยากให้ทุกคนสนุกแค่นั้นเองครับสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับสิ่งที่ทีมงานแล้วก็ตัวของตัวแสดงทุกๆคนแขกรับเชิญอยากจะมอบให้กับทุกๆคนในวันนั้นพร้อม 100% หรือยังครับจริงๆแล้วพร้อม 100% มั้ยจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยก็พร้อมแล้วแหละครับผมพร้อมแล้วแต่ว่าจะ 100% ขนาดไหนเนี่ยอันนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากแฟนๆทุกคนที่ไปในวันนั้นให้สนุกไปกับเราด้วยเพราะจริงๆว่ามันสนุกแน่ๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็สนุกไปด้วยกันเพราะว่าเชื่อมั่นว่าทุกคนคงจะนั่งไม่อยู่เบาะแน่ๆครับแล้วก็ไปสัมผัสที่จริงแล้วใช่ครับเราก็ได้เห็นเวทีว่าเราต้องวิ่งกันขนาดไหนนะฮะแล้วก็ได้เห็นเรื่องของแสงสีเสียงเรื่องของเอฟเฟคต่างๆมันก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะหัวใจมันเต้นตึบอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ไม่ได้ขนาดกดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นครับน้องไอย่าครับผมน้องไอย่าวันนี้อยู่ต่างประเทศน้องก็จริงๆน้องก็บินไปทำงานค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเขาก็ยังเสียสละเวลานะครับมาแบบขอทำนู่นทำนี่เพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อของคอนเสิร์ตเราจริงๆก็ต้องขอบคุณน้องด้วยนะแล้วก็ครั้งนี้ทุกคนคงจะได้เห็นยาย่าในลุคที่น่าจะประทับใจด้วยอ้าปากค้างด้วยผมแล้วก็เขาเป็นคนที่เพอร์ฟอร์มมาได้ค่อนข้างดีมากความหวานบนเวทีจะมีหลายคนรอเลยว่ามันจะอันนี้น่าจะเป็นกันบ้านที่ทีมงานเขาคงต้องคิดกันอยู่แล้วว่าทำยังไงจะให้แบบมันไม่ซ้ำๆกับในสิ่งที่เราเคยผ่านมาอะไรเงี้ยครับผมก็ไปลุ้นดูกันดีกว่าวันนั้นว่าจะเป็นยังไงครับผมแขกคนพิเศษคนอื่นขออุ๊บไว้ก่อนครับอุ๊บไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวถ้าพูดไปโดนฟ้องผมมาโดนฟ้องที่ฟ้องที่แท็กของเราไม่เห็นครับผมคนต้องการจะได้เห็นจะได้เห็นอันนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นเอานะครับผมเห็นได้เห็นแน่ๆแต่จะเห็นใกล้ขนาดไหนอันนี้บ้างสีเสื้อก็จะมีไหมอันนี้ต้องไปดูครับครับเหมือนคนที่แบบชื่นชมเราตลอดที่ชอบ
บไอทีชมเลยอะไรฮะระเบียบวินัยเยอะขอบคุณพี่ชอดครับจริงๆแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรครับกับทีมงานกับนี้เราก็แบบรู้สึกบางทีเราก็กลัวว่าจะทำตอนแรกที่เราทำงานด้วยกันเราก็จะมีความกังวลว่าเราจะไหวไหมนะหรือว่าเราจะทำให้ประสบการณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยมันจะดรอปลงบ้างนะถ้าแบบเราทำไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วพี่ชอดเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนมากๆเอาใจใส่ทั้งแฟนคลับเป็นต้นเพราะว่าพี่ชอดแบบว่าเราทำคอนเสิร์ตเราไม่ได้ทำในฐานะคนทำแต่เราทำในฐานะคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไว้วางใจพี่ชอดไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ชอดก็มีอะไรเขาจะคอยบอกผมว่าแบบนี้นะแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ที่พี่ชอดเขามีเขาก็จะคอยบอกเราตลอดคอยสอนเราตลอดนะครับไม่ให้เราแบบเครียดไม่ให้เรากดดันชอบเขียนลงในสมุดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจำคำพูดคนอ๋อเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้านนั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยครับเพราะวันนั้นเราก็มีการรันทูกันวอร์มอัพกันที่ห้องซ้อมครับผมก็เลยแบบมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรน้อยไปอะไรมากไปแล้วก็จดไว้ไม่ได้เหมือนที่เราเดินทางเป็นปกติอะไรเลยก็มันเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบในส่วนที่ค่อนข้างเยอะมากๆเราก็เลยต้องจดรายละเอียดเพิ่มไม่งั้นเราก็ลืมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมก็วิ่งกลับไปซ้อมอีกวันนี้เดี๋ยวก็แบบว่าแยกประสาทไม่ค่อยถูกเลยก็ทำได้เท่าที่ทำได้ครับอันไหนใส่ใจได้ผมก็ใส่อันไหนที่เราต้องเอาตัวเองไว้ก่อนเราเอาตัวเองไว้ก่อนเหมือนกันนะครับผมนี่ครับ